โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ระบุว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม279คนรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม7,163คนหายป่วยแล้ว4,273คนยังรักษาตัวในโรงพยาบาล2,827คนเสียชีวิตเพิ่ม2คนค่ะรวมเสียชีวิตสะสม63คน สำหรับผู้ติดเชื้อ279คนแยกเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ6คนและติดเชื้อในประเทศ257คนมีทั้งกลุ่มที่เชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครระยองชนบุรีและกลุ่มเชื่อมโยงสถานบันเทิงชุมชนอาชีพเสี่ยงส่วนการติดเชื้อของกลุ่มรายงานข้ามชาติจากการคัดกรองเชิงรุกมีจานวน16คนนะครับก็จะเป็นการรายงานของ การพบการระบาดในกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วมาด้วยกันด้วยนะครับก็เลยท,ทำให้ตัวเลขรวมสะสมต่อวันเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็จุดปลายของเส้นกราฟสีแดงนี้วันนี้คือ279นะครับซึ่งเป็นวันที่จะต้องเป็นนิวไฮของเราอีกวันหนึ่ง ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเพิ่มมาตรการควบคุมโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพค่ะประกาศปิดสถานที่เพิ่มเติมเช่นศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสถานกวดวิชาเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้พร้อมกับกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด3เขตคือหนองแขมบางพลัดและบางขุนเทียนโดยจะหารือกับสวบคเกี่ยวกับมาตรการการขายอาหารแบบนำกลับ สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีข้อแนะนําให้ร้านอาหารแบบนั่งในร้านปิดให้บริการ14วันแต่สามารถขายอาหารแบบนํากลับได้โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและตะวันออกทั้งนี้ยังย้ําถึงการบริหารจัดการยาเวชภัณฑ์และเตียงโดยมีเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด1 9ทั่วประเทศ22,000เตียง กระทรวงสาธารณสุขยังแนะนําให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่บันทึกไทม์ไลน์ส่วนบุคคลและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากโดยสารรถสาธารณะรวมทั้งขอให้ผู้ประกอบการตลาดล้างทําความสะอาดตลาดและแผงค้าพร้อมให้ผู้ค้าอย่าใช้มือเปล่าหยิบจับอาหารเพื่อความปลอดภัยค่ะ สิ่งที่สบครประเมินว่าการระบาดในภาคตะวันออกอาจจะขยายวงกว้างมากกว่าสมุทรสาครก็ดูจะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น51คนและชนบุรีพยายามจะเร่งตรวจเชื้อเชิงรุกใน2-3วันนี้เพื่อให้พบผู้ติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุดและยุติการระบาดให้ได้